ระเจ้าเช่นเดียวกันเชิญเราฟังว่าเจ้าว่าเจ้าเป็นองค์พระเจ้าเชิญชวนว่าเจ้าเราถูกกำเจ้าถวายพระพรอาเลลูยา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 พระนางมารีได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์บรรดาผู้สวรรค์ต่างชื่นชมโสมนัสเชิญนะพระคริสต์พระนางมารีสมที่ปอกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดียพระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเซคาริยาและทรงทักทายนางเอลิซาเบธเมื่อนางเอลิซาเบธได้ยินคำทักทายของพระนางมารีบุตรเป็นคันก็ดิ้นนางเอลิซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมร้องเสียงดังว่าเธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆและลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วยทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้าเมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดีเธอเป็นสุขที่เชื่อว่าพระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริงมารีตรัสว่าวิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจิตใจข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงภาพพระเนตรผู้ต่ำต้อยของพระองค์ตั้งแต่นี้ไปชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุขพระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้าพระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัยพระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอนุภาพทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ไปสูงให้กระจัดกระจายไปทรงความผู้ทรงอำนาจจากบัลลังก์และทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้นพระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยากทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่าพระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอลผู้รับใช้พระองค์โดยทรงระลึกถึงพระกรุณาดังที่ทรงสัญญาไว้แก่อับราฮัมแก่บรรพบุรุษของเราแก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไปพระนางมารีประทับอยู่กับนางเอลิซาเบธประมาณ3เดือนจึงเสด็จกลับพระวาจาของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงพระเจริญเถิดเชิญญาติค่ะสวัสดีคุณพ่อซิสเตอร์บรรดาพี่น้องที่รักครับวันนี้เรามาร่วมใจในบูชาขอบพระคุณด้วยจุดประสงค์อย่างแรกเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเรามาขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรต่างๆที่อยู่ในชีวิตของเราและวันนี้เรามาระลึกถึงการจากไปของมาริอาคิมเจงศรีระหงครบร้อยวันขอพระเมตตาของพระเจ้าจะได้รับดวงวิญญาณของท่านไปอยู่กับพระองค์และท่านจะได้ภาวนาเพื่อพวกเราต่อไปโอกาสนี้อยากจะแบ่งปันข้อคิดสักเล็กน้อยกับพี่น้องในโอกาสที่เรามาร่วมมิสาด้วยกันวันนี้พระศาสนาจักรเชิญชวนให้เราสมโภชพระนางมารีรับเกียรติขึ้นสวรรค์เพราะพระศาสนาจักรให้ความสำคัญกับแม่พระผู้เป็นแบบอย่างสำหรับเราคริสชนแม่พระเป็นอยากจะเป็นแค่สตรีธรรมดารับใช้พระเจ้าในวิหารของพระองค์แต่พระประสงค์ของพระเจ้ามาถึงพระแม่มารีพระเจ้ามอบภารกิจยิ่งใหญ่ให้กับพระแม่และพระแม่ก็น้อมรับความสุขจึงเกิดขึ้นในชีวิตของพระนาง
แม้ความสุขนี้จะมาพร้อมกับความลำบากการถูกดูถูกการถูกทรมานใจจากการเห็นรูปของตนเองทุกทรมานในที่สุดถูกตึงตายบนไม้กางเขนแต่ที่สุดแล้วพระแม่ได้รับเกียรติยกย่องสูงสุดเหนือมนุษย์วันนี้พระศาสนาจักรที่เราร่วมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสู่สวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณทำไมแม่พระจึงได้รับเกียรติสูงเป็นพิเศษวันนี้พระวจนะของพระเจ้าทั้งสามบทน่าจะให้มุมมองข้อคิดกับพวกเราและสามารถอาจจะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตการปฏิบัติตนของเราได้ด้วยบทพระวจนะจากพระบุญลูกาวันนี้แม่พระซึ่งได้รับข่าวดีจากทูตสวรรค์เรื่องการเป็นมารดาของพระเจ้าซึ่งถือเป็นเกียรติสูงส่งแต่พระแม่ไม่ได้ยึดติดอยู่กับเกียรติที่ได้รับนั้นแต่พระแม่วันนี้เลือกที่จะเดินทางไกลเพื่อไปรับใช้นางเอลิซาเบธญาติผู้ใหญ่ซึ่งกำลังต้องการความช่วยเหลือเพราะนางกำลังท้องแก่นะตั้งท้องได้6เดือนแล้วสะท้อนภาพบางอย่างในชีวิตของพระแม่มุมคิดบางมุมในชีวิตของพระแม่ผ่านทางบทสนทนาวันนี้เราได้ยินนะครับคำทักทายการโต้ตอบของนางเอลิซาเบธและแม่พระ3ประเด็นที่อยากจะเชิญชวนให้พวกเราคิดด้วยกันเท่าที่เราได้ยินวันนี้แม่พระเป็นสุขใจเพราะพระแม่ได้น้อมรับพระวาจาและปฏิบัติตามประการที่2แม่พระถือว่าตนเองเป็นแค่ผู้ต่ำต้อยของพระเจ้าไม่ยกตนข่มท่านแม้จะสามารถทำได้เพราะเกียรติที่แม่พระได้รับในการเป็นมารดาของพระเจ้าช่างสุดส่งเหลือเกินแต่แม่พระก็เลือกที่จะเป็นแค่คนต่ำต้อยและประการสุดท้ายแม่พระพร้อมรับใช้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยไม่เลือกว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครแม่พระพร้อมให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจนี่น่าจะเป็นท่าทีที่เราคริสตชนน่าจะนำมาใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตบทอ่านแรกจากหนังสือวิวรณ์บอกกับเราว่าความสำเร็จสิริรุ่งโรจน์จะได้รับมาหลังจากที่ผ่านความทรมานหรือความลำบากเหมือนกับหญิงที่ตั้งครรภ์คงจะทรมานกำลังขณะที่กำลังจะให้กำเนิดบุตรแต่เมื่อบุตรคลอดออกมาแล้วความชื่นชมยินดีมีมากมายจนลืมความเจ็บปวดเหล่านั้นไปจนหมดชีวิตเราก็เช่นเดียวกันหลายๆครั้งเราพบเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความท้อแท้ใจการสิ้นหวังหมดหวังแต่ขอเราจงยืนหยัดมั่นคงให้ทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องแล้วความรอดพ้นจะเป็นของเราและที่สุดบทอันที่สองนักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงพรรคชาวโครินธ์เพื่อย้ำเตือนและยืนยันว่าการกลับคืนชีพเป็นความหวังของคริสตชนซึ่งทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
ีขึ้นไปยังพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้พระนางมารีพรหมจารีผู้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ช่วยวิงวอนขอให้จิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายมีความรักต่อพระองค์อย่างแรงกล้าคอยเฝ้าคำนึงไปหาพระองค์อยู่เสมอทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าระลึกถึงพระองค์แม่น้องขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดขอสมแด่ชอบยิ่งนะข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นวันนี้พระชนนีพรหมจารีได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์นับเป็นการประเดิมชัยและเป็นแบบอย่างการเข้าสู่สวรรค์แห่งพระศาสนาจักรของพระองค์ก่อให้เกิดความหวังและความบันเทาใจแก่บรรดาสัตว์บุรุษผู้เดินทางอยู่ในโลกนี้พระองค์โปรดให้พระชนนีพรหมจารีรับเกียรติเป็นพระมารดาของพระบุตรผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายพระองค์จึงไม่ได้ปลอบพระทัยให้พระวรกายของพระนางเปื่อยเน่าเสื่อมสลายไปดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายลุกขึ้นถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับแก้มนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี Mariana.
ตลอดจนประดับรูปลักษณ์และทุกคนโปรดนำพวกเขาเข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดผลสมและกรุณาพระเจ้าประทานสุขในส่วนในชีวิตทุกบัณฑรกับพระนางมารีพระจารีพระชนนีพระเจ้าในบุญญาสร้างบรรดาทศาวกเมื่อเจ้าสีชาวไทยในบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้พระเจ้าประทานเชิญพระเกียรติสุดดีพระองค์ด้วยพระบารมีพระเยซูพระเจ้าพระบุตรของพระองค์เชิญเดินทางอาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงประสิทธิ์คุ้มครองกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร อาเมนเราร่วมใจกันภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าสอนไว้พร้อมกันว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จะเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอาหารแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดเชื่อข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าแต่โปรดช่วยคนจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้สมการุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเอวาพระนาจักรานุวาและพระสิริโลกเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าและโปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ตลอดนิรันดร์อาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามาสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันThank you.
เชิญดูค่ะให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนำความรอดพ้นสมปรารถนาแล้วขอพระนางพรหมจารีผู้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ช่วยวอนขอพระองค์ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กลับคืนชีพใหญ่ปิดคลิปครับก็ต้องทำคลิปให้เพราะว่าอันนี้เป็นแม่ของเพื่อนรักที่เป็นนักเรียนป.1 มาด้วยกันแต่ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วเวลาแม่เจอลุงใหญ่นึกถึงต้อยเจอลุงใหญ่เหมือนเจอต้อยเวลาเตี่ยเจอลุงใหญ่นึกเตี่ยต้อยก็เลยต้องมาถ่ายทำคลิปให้หน่อยครับกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนเถื่อเดี๋ยวคุยรุ่ยไทยรุ่ยใหญ่จะดีอย่าลืมกดติดตามตัวแดงใต้คลิปขอบคุณมากครับแถมตอนนี้แถมให้นิดนึงเพราะว่าไม่ได้แถมมานานแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะแถมให้เพื่อนได้ดูขนบประเพณีของคาทอลิกเป็นวัดเล็กๆที่อยู่โอเควันเล็กๆที่อยู่ข้างในครับก็ถึงเป็นโอ้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับดีเออดีใครว่ามาโอ้แฟนเหรอโอ้ยไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยเจอพันธุ์นี้เช้าเจอไอ้บุญไอ้พันธุ์มันหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้มาหรือเปล่าฮะมาหรือเปล่าไม่รู้มันหายไปไหนก็ไม่รู้ลองสวัสดีครับลองกลับอ่ะจำได้กับนครชัยศรีสวัสดีฮิกิเป็นไงฮิกิสบายดีสบายดีน้องสังฆราชพี่สังฆราชเว้ยพี่สังฆราชมาได้เยอะลดความอ้วนลดน้ำหนักลดพุงหน่อยลดพุงหน่อยเดี๋ยวทำคลิปไอตับจริง